สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันที่เราคอยมาถึงแล้วนะครับแดงเดือดที่ราชมังคลาครับเลี้ยวคู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ผมมาภาค AS 5G PVR นะครับกำลังเดินหาเต็นท์อยู่ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนละผมอยู่แถวๆนี้นะครับไปที่ทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาว่ากันมาถึงห้องพักแล้วนะครับก็เล็กๆแต่ได้บรรยากาศดีวันนี้ผมทำกับน้องผมก็สมหวังสักนะครับครับผมทำกับน้องแล้วสบายใจเพราะผมรู้จังหวะครับโอเคว่าช่วงนี้สบายดีสบายดีพี่หนุ่ยนี่คือปากคนข้างเบอร์หนึ่งเลยนะพูดอะไรออกไงได้มีเบอร์หนึ่งอยู่สองสามคนพี่หนุ่ยหนึ่งเลยนะพี่หนุ่ยมาชมรายการเราเต็มที่ทุกนัดอยู่แล้วถือว่าเรื่องหนึ่งนะคือการภาคเนี่ยถ้าภาคกับคนที่เคยทำงานด้วยกันมาจังหวะมันจะรู้กันในการทำงานและสบายใจนะภาควันนี้เหมือนภาคคอนเสิร์ตแน่นอนน่าจะเป็นการภาคที่แปลกนะพี่หนุ่ยใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นมุมที่ไม่เหมือนกับที่เห็นจากการถ่ายทอดสดอ่ะคือ AS 5G ไปมีอาวุธเขาจะมีลูกเล่นก็คือมันจะเลือกมุมกล้องได้นะครับคือถ้าดูบอลเบื่อเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนมุมกล้องไปเหมือนกับเป็นนั่งอยู่ตรงม้านั่งสำรองลิเวอร์พูลแมนยูอะไรเงี้ยทำเหมือนกับไปนั่งดูในสนามมันก็จะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันไปนะครับคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่ามีคนเยอะมากครับออกไปดูข้างนอกแล้วใช่ไหมผมมาตั้งแต่สองโมงเนี่ยมาไม่ถึงสองโมงเจอคนมามาไม่เจอเพราะผมรีบมาเพราะว่างานกับเขาทีนักข่าวอย่างที่บอกติดสายให้ตามมาเลยไอ้ตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำงานมาบรรยากาศข้างนอกเลยทำเอาคนเยอะเลยเนอะคือแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะพี่ว่าเนอะมันน่าจะครั้งนี้แหละนะครับคือถึงแม้ว่าก่อนแข่งมันจะมีดราม่าอะไรก็แล้วแต่ แต่ถึงเวลาแข่งเนี่ยมันสนุกอ่ะมาสนุกกันดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแล้ววันนี้เกมน่าจะสนุกจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันช่วงนี้เตรียมตัวก่อนแล้วตอนนี้ฮะจบเวลาครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะนำไปด้วยสกอร์3-0นะครับOh, wow.
The player who scored for Manchester United, number 17, Facundo Pellistri. ยอดผู้ชมวันนี้นะครับ 5,248 คนร้อยไปแล้วนะครับเริ่มแมตช์แบงคอกเซนตุรีครับนะอยู่ว่าแชมป์ไปนะครับหลบลิเวอร์พูล4-0 4-0เยอะไปหน่อยไหมหน่อยหนึ่งเลยผมต้องบอกว่าโชคดีเชียร์แมนยูเขาอะไรมาพูดเขาจะเชื่อกันไหมเนี่ย4-0เนี่ยเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อคือก่อนเกมนะคือผมตามข่าวเรื่องแข่งมาตั้งแต่ต้นนะจริงๆใครมาดูก็กังวลนะพอเจอพรีเมียร์ลีกอ่ะสองนัดโดน9ลูกแล้วมาเล่นในรายการเนี้ยสภาพทีมแล้วก็ความดียังไม่ชัดเจนนะแล้วกังวลว่าจะโดนกี่ลูกแต่ว่าพอจบเกมเนี้ยกลายเป็นฝ่ายลิเวอร์พูลเดินตรงหน้าตรงข้ามเลยแล้วคือแมนยูซ้อมมากกว่าถูกครับแมนยูซ้อมมา2อาทิตย์ใช่ไหมล่ะก็ได้เห็นความแตกต่างหรือว่าสภาพร่างกายมันคนละเรื่องใช่ลิเวอร์พูลซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายซ้อมแค่2วันมันก็ได้ประมาณนี้นะครับคือมันก็ตัดสินอะไรกันไม่ได้หรอกครับก็ถือว่าแบบหนุกๆอ่ะนะคือได้เห็นซุปเปอร์สตาร์ได้ลงตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยใช่มั้ยดาวินนูเนสโมซาลาอะไรพวกเนี้ยนะครึ่งชั่วโมงก็โอเคอยู่นะใช่คือเรายังนึกว่าเฮ้ยอาจจะได้ดู15นาทีแต่นี่ครึ่งชั่วโมงคือมองมุมเนี้ยก็โอเคพี่สำหรับการลิเวอร์พูลครับเออเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ดีใช่มั้ยได้ถึงก็สตาร์เพราะมุมของแฟนแมนยูก็บอกไม่สนนะก็เล่น11คนเหมือนกัน4-0ครับคือแพ้แต่แมนยูดีจริงแมนยูดีคือได้เห็นว่าเป็นวินัยมีแล้วก็การลูกที่4อ่ะพี่ว่าลูก4ที่เด็ดสุดเปลี่ยนจะรับเป็นลูกสวนกลับเร็วนะอันเนี้ยคือถ้าในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยถ้าทำได้ดีนะแมนยูน่าดูน่ากลัวมากแต่ว่าแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่ต้องตกใจอย่างที่พี่หนุ่ยบอกแหละมันสภาพร่างกายไม่ได้แล้วจริงๆแล้วตามแพ้น่ะเขาจะไม่ใช้ด้วยฟันไดฟันโตลาล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนบอลในเมืองไทยต้อนรับได้ดูดีมากเขาก็เลยส่งลงเล่นไงก็หวังเห็นไม่ได้ก็เดี๋ยวอีกเดือนเศษอ่ะที่เจอกันที่โอทาฟอร์ดลิเวอร์พูลถ้าวันนี้จะมีจุดดีที่ได้เห็นเนี่ยดาวินนูเยสคือการเล่นในเขตโทษนูเยสเนี่ยน่ากลัวนะคือตัวใหญ่แล้วก็เร็วนะใช่ไหมคือถ้าต่อวันติดกับโมซาร่าเนี่ยก็ยังดีวันนี้มองชัดเจนว่าจังหวะออกตัวของนูเยสเร็วเป็นจุดที่ลิเวอร์พูลไม่ยิงในช่วงที่ผ่านมาแล้วหลายคนก็กังวลว่านูเยสอ่ะเขาเด่นยิงเยอะในลีกโปรตุเกสแต่ว่าที่นั่งมาตรฐานก็สู้พรีเมียร์ลีกไม่ได้หลายคนอยากเห็นไงว่าเล่นกับลิเวอร์พูลเราจะเล่นได้ไหมถ้าที่เรานั่งท่ากันอยู่30นาทีผมมองว่าเล่นได้ได้อยู่พี่ว่าผมว่ามันเล่นเข้ากับทีมคือพอมีนูเยสมาเนี่ยบอลเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ดูน่ากลัวใช่ไหมแล้วก็เจ้าหนูคาร์วานโยใช้ได้ช่วยต่อบอลดีไงใช่แล้วเป็นตัวที่แบบเหมือนกับพร้อมที่จะให้จ่ายบอลมาให้เล่นตลอดใช่เลยมากใช่ดูแล้วมีแววเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจคือลิเวอร์พูลก็เสริมตัวมาดีแล้วที่ไม่ได้เห็นก็คือว่ายังแต่มันก็ที่ว่าตกใจอยู่นะแต่สี่ลูกก็ตกใจอยู่แต่นัดหน้าที่จะไปอุ่นกับคริสตัลพาเลซสิงคโปร์ใช่ก็น่าจะเที่ยวผมสงสารฮาเลเนี่ยสมัยก็ลิเวอร์พูลยกลูกเดียวเป็น4ลูกแต่ว่าสุดท้ายนะ22สิงหาพูดตรงนี้เลยสมัยเมื่อกี้บอกเชียร์แมนยูผม22สิงหาของจริง
ลี้ยวเลี้ยวเพื่อจะเอาคืนพูดเหมือนเครียดแค้นไม่เครียดแค้นของจริงมันต้องดูในพรีเมียร์ลีกใช่แต่แค่พรีซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวพอดีขึ้นเองใช่เพราะว่ามันเลี้ยวโพยังเหลือเองคือถ้ารวมเกมคอมมูนิตี้ชิลด้วยก็อยู่อีกตั้ง5นัดแต่พรีซีซั่นใช่ไหมมันก็ดีขึ้นเป็นลำดับคือถ้าฟิตขึ้นมันก็จังหวะมันจะกลับมานะวันนี้แพ้เพราะสภาพร่างกายแต่แมนยูนี่ต้องยอมรับว่าฟิตเต็มครับดีเลยแต่แมนยูต้องยอมรับนะว่าดีขึ้นผมว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะเราก็ไปลุ้นอ่ะแมนยูอ่ะไปลุ้นว่าไอ้กี้จะยอมได้ไหมนักเตะใหม่ปีนี้มาโดนโดอยู่ไหมปีนี้ลุ้นแชมป์ได้ไหมการดีก็เห็นได้ข่าวนะว่าไม่สารภาพดูกฎหมายกันเริ่มประชุมกันแล้วจะตัดประตัดทองรองใหม่หรือเปล่าเต็งคือเต็งหนึ่งอ่ะมาซิตี้เต็งสองลิเวอร์พูลใช่ไหมเต็งสามเชลซีเต็งสี่สเปอร์เขากำลังคิดว่าจะปรับแมนยูขึ้นให้เต็งสองเลยเฮ้ยขึ้นเต็งสองเลยไม่รู้เหมือนกันชนะตอนนี้ขึ้นเต็งสองเลยไม่รู้พี่ผมเล่ามาผมก็นั่งอยู่กับพี่แหละแต่ไม่เล่ามาเพื่อเป็นไปได้ไหมขึ้นไปเต็ง2ไม่รู้ว่าก็ลองดูกันต่อไปแล้วกันนะไม่ต้องวัดกันยาวๆแต่ว่าเริ่มต้นดีแล้วล่ะนะโอเคแต่ว่าตาต่อรองนี่พูดเล่นนะไม่แต่ปีนี้สนุกแต่ว่าสนุกแน่นอนมันก็จะไม่ได้มีแค่แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลใช่ใช่สเปอร์ก็น่ากลัวด้วยนะครับอาร์เซนอลก็น่ากลัวนะเสริมครับดีมากมีกาเบรียลเชซุสเข้ามาใช่ไหมใช่เชลซีเดี๋ยวก็จะซื้อเยอะแล้วนี่แมนยูแมนยูก็กลับมานี่ขนาดว่าเพิ่งได้ตัวใหม่มาตัวเดียวนะเดิมมาลาซูแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวฟิงกี้ได้ยอมมาดีโซมาดีเดสมาได้อันโทนี่ได้เอดิกเซนน่ากลัวนะมีลุ้นแชมป์มีลุ้นแชมป์ใช่ใช่โอเคดูกันต่อไปครับตัวเราครับฤดูกาลหน้าเริ่มเดือนหน้าแล้วนะโอเคไปเจอกันครับขอบคุณมากครับครับพี่เมื่อตอนมุมพี่มาผมเห็นว่าตัวนี้ถ่ายรูปกับพี่อินแล้วครับบ้านแล้วนะครับเหนื่อยอยู่ก็มาตั้งแต่6โมงเย็นก็แต่วันนี้สนุกนะเพราะคนเยอะนะครับนี่เป็นช่วงที่ทยอยกันกลับบ้านเกือบ5ทุ่มแล้วนะครับวันนี้สนุกดีครับได้ออกมาทำงานนอกสถานที่นะครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเสกราชเต็มหนุ่ยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับต้องไปพักแล้วสวัสดีครับ